วันเที่ยวตรุษจีนน้ำท่วมรถติดขัดถนนสายหลักสายรองจมมิตรเหตุน้ำทะเลหนุนสูงสมุทรปราการน้ำท่วมต้อนรับวันตรุษจีนประชาชนออกเที่ยวรถติดถนนสายหลักสายรองจมมิตรเหตุน้ำทะเลไหลหนุนท่วมสูง80เซนติเมตรระยะทาง4กิโลเมตรวันที่10กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนสายหลักและสายรองพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำทะเลไหลหนุนท่วมสูงโดยเฉพาะถนนสายสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลซึ่งเป็นถนน2เลนวิ่งสวนทางการมีน้ำทะเลหนุนท่วมสูงประมาณ 40-80 เซนติเมตรเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรทำให้ผู้ใช้รถต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและติดขัดรถจักรยานยนต์บางคันไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้ต้องจอดรถอยู่บนสะพานหรือบนพื้นที่สูงเพื่อรอปริมาณน้ำลดลงบางคันต้องขี่ฝ่าสายน้ำเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายแต่รถเครื่องดับกลางทางต้องลงเข็นฝ่าสายน้ำขึ้นพื้นที่แห้งเพื่อซ่อมแซมให้รถวิ่งต่อไปได้ซึ่งมีบางคันที่เตรียมตัวป้องกันน้ำมาอย่างดีจึงสามารถวิ่งผ่านไปได้ในส่วนถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นถนนสี่เลนทั้งขาไปและขากลับบางช่วงมีปริมาณน้ำท่วมในด้านเลนซ้ายและเลนที่สองสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการจราจรจากการสอบถามนายปัญญามีชัยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทอตอแหลมฟ้าผ่าทราบว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนและยังเป็นวันเที่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้ประชาชนต่างออกมาท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทำให้การจราจรติดขัดประกอบกับในพื้นที่วันนี้มีน้ำทะเลไหลท่วมสูงเกือบทุกเส้นทางและมีฝนตกลงมาในช่วงเช้าจึงทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นไปอีกในส่วนถนนสายรองยังมีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนต่างใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมโดยทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจราจรได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกมายืนให้สัญญาณมือพร้อมประสาสัมพันธ์แนะนำการหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อเร่งระบายการจราจรคาดว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงน้ำจะลดลงและการจราจรน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติโดยน้ำทะเลหนุนท่วมถนนจะท่วมไปอีก 1-2 วันก่อนที่จะกลับเข้าสภาวะปกติจึงฝากเตือนประชาที่จะใช้เส้นทางให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดดังกล่าว2เลขเด็ดทิธาเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราชซื้อหวยลุ้นให้โชคนททขอเซลฟี่คึกคักทิธาชัยธวัฒน์ควงสส ก้าวไกลเดินงานตรุษจีนเยาวราชอวยพรขอให้เฮงเฮงเฮงเป็นปีแห่งความหวังนักท่องเที่ยวขอถ่ายรูปคึกคักซื้อเลขเด็ดลุ้นให้โชคเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลเดินทางมาเที่ยวถนนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขออวยพรยินดีกับพี่น้องชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของปีขอให้ทุกคนรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันด้านนายพิธาอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนว่าขอให้มั่งมีสีสุขเฮงเฮงเฮงเรื่อยๆซึ่งปีนี้เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนและปีหน้าจะครบครึ่งศตวรรษขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาและเป็นปีแห่งความหวังของทุกคนทั้งนี้การมาวันนี้ไม่ได้ต้องการมาเช็คเรตติ้งทางการเมืองใดๆเพราะเมื่อปีที่แล้วก็มาขณะที่นายปารเมศวิทยารักษ์สรรสสกทม
พรรคก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เยาวราชว่าพื้นที่นี้คนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานมีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจราจรการท่องเที่ยวรวมถึงแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แย่งอาชีพทำกินของคนไทยซึ่งต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพชั้นในเป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นสตรีทฟู้ดถนนเยาวราชรวมทั้งมีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์อยู่บริเวณข้างหลังถนนเยาวราชเป็นจำนวนมากซึ่งต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากนั้นนายชัยธวัฒน์และนายพิธาพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลเดินจากวงเวียนโอเดียนพร้อมเยี่ยมชมร้านค้าในเทศกาลตรุษจีนโดยมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนห้อมล้อมขอถ่ายรูปและให้กำลังใจไปด้วยตลอดทางขณะที่ช่วงหนึ่งมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายซึ่งนายพิธาบอกให้ส.ส.เลือกเบอร์แทนตนพร้อมระบุว่าผมถูกบ่อยแล้วจากนั้นจึงได้กล่าวว่าเอาเบอร์99แล้วกัน99ก้าวไกลสยามพารากอนฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการ4วันเต็มขนความบันเทิงและความมูเต็มพิกัดสยามพารากอนฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการใหม่ดาวิกากลัฟคณาวุฒิร่วมอวยพรในงานสยามพารากอนโกลเด้นโปรสเปอรัสไชนีสนิวเยียร์2024สยามพารากอนตอกย้ำความเป็น global destinationจุดหมายปลายทางที่ครองอันดับหนึ่งในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจับมือธนาคารกสิกรไทยร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องตลอด4วันเต็มกับงานสยามพารากอนโกลเด้นโปรสเปอรัสไชนีสนิวเยียร์2024 The Greatest Year of the Dragon 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามพารากอนพร้อมความบันเทิงเต็มพิกัดโดยดาราชั้นนำทั้งไทยและจีนสยามพารากอนฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการ4วันเต็มขนความบันเทิงและความมูเต็มพิกัดร่วมเบิกฤกษ์ส่งความสุขสันต์รับปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่โดยมีใหม่ดาวิกาโฮเน่นักแสดงสาวสุดฮอตสวยหรูในเครื่องประดับไฮจิวเวอรี่คอลเลกชันเซอร์เปนตี้จากบูการีควงคู่กลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ร่วมอวยพรตรุษจีนพร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษมามอบให้แฟนๆที่สยามพารากอนโดยเฉพาะและปิดท้ายด้วยโชว์จาก10ตัวแทนเด็กฝึกสาวรายการ CHUANG เอเชียช่วงเอเชียรายการไอดอลเซอร์ไววันระดับเอเชียในวันที่10กุมภาพันธ์2567หลังจากให้แฟนๆได้ฟินกับหลิงอีนักแสดงจีนชื่อดังที่บินตรงมาร่วมเปิดเทศกาลฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ไปก่อนหน้านี้และเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะโรงปีนี้สยามพารากอนยังได้เตรียมความตระการตากับ8มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรงนำเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตามากมายและยังมีโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช็อปพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยอีกด้วยพลาดไม่ได้วันนี้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นที่สยามพารากอนพบกับผลงานอาร์ตอินสตอลเลชั่นมังกรสีพาสเทลยักษ์ออกแบบโดยศิลปินระดับโลกชาวอเมริกันแอนชอบอนแองเคอร์บอนหรือเคนแลเฮเคนเคลเลอร์อุโมงค์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์และมังกรทองมงคลณพาร์คพารากอนและเดอะจิเวลชั้นเอ็มตรุษจีนพารากอนพร้อมสักการะองค์เทพเจ้าแชกงหมิวจำลองจากวัดดังแห่งฮ่องกงพร้อมรับแผ่นทองวัดแชกงหมิวเสริมสิริมงคล
โดยอาจารย์คทาชินบัญชรนักพยากรณ์ชื่อดังบินตรงไปทำพิธีอัญเชิญมาให้คนไทยได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชมการแสดงบรรเลงเพลงออเคสตราเพลงจีนสุดอมตะผสานความไพเราะของเครื่องดนตรีกู่เจิ้งจากวงดุริยางซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเชิดมังกรสองกษัตริย์มิ่งมงคลสุดอลังการและการแสดงกายกรรมสุดอ่อนช้อยส่งตรงจากจีนชุดอัญมณีแห่งแดนมังกรโดยคณะกายกรรมจีนเซี่ยงไฮ้และระบำลูกข่างจากกวางโจวพร้อมร่วมตรวจดวงชะตาแก้ชงด้วยโหราศาสตร์จีนกับนักพยากรณ์ชื่อดังซินสมาสเตอร์อลิสที่ปรึกษาห่วงจุ้ยและชะตาชีวิตที่จบการศึกษาจากสถาบันห่วงจุ้ยโลกในเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.ต่อด้วยทอล์กจากนักพยากรณ์ชั้นนำในเวลา 17.00 ถึง 18.00 น.ได้แก่หมอดูต๊อกแต๊กเอซีสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรและอาจารย์คทาชินบัญชรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567ที่เน็กเทคชั้น4สยามพารากอนอีกทั้งงานพยากรณ์เพื่อการกุศลสิริวัฒนาพยากรณ์เพื่อคนพิการร่วมตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์ชื่อดังอาทิอาจารย์ธนันทรบุญจักรวาลผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ดวงไทยดาวกระพริบ10ชั้นอาจารย์สุภชัยอนุทีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังจิตห่วงจุ้ยตั้งศาลอาจารย์มดดำมลิลาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อักษรรูนโบราณและอีกมากมายในวันที่16ถึง23กุมภาพันธ์2567ที่ลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3